ถึงคนดวงดีแหมนะคนดวงดียังไงก็ดวงดีวันยังค่ำนะคะดวงดีบ้างนะใช่ค่ะอดแล้วล่ะค่ะไม่ได้แล้วก็ได้ไปแล้วนะคะสำหรับหนุ่มสุโขทัยดวงดีนะคะคว้ารางวัลเงินสด10ล้านบาทค่ะจากกิจกรรมลุ้นแชมป์บอลโลกกับเดลินิวค่ะดร.ประภาเหตุตระกูลศรีนวลนัทกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พร้อมด้วยนายปรเมศเหตุตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายผลิตหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และนางปารวดีเหตุตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมกันจับชิ้นส่วนทายผลลุ้นแชมป์บอลโลก2014ลุ้นโชคกับเดลินิวส์ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพผู้โชคดีวันนี้นะคะรางวัลที่1ได้รับเงินสด10ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมคะคือคุณวิโรจน์เพลิดเพลินจากจังหวัดสุโขทัยนะคะรางวัลที่2คือรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคุณสมัยกลิ่นแก้วจากจังหวัดนครราชสีมารางวัลที่3มี2รางวัลก็คือรถกระบะไททันดับเบิ้ลแคป plus คือคุณอุ่นเรือนสาสุจังหวัดกาญจนบุรีและคุณชเยนจันสร้อยจากจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งรายชื่อผู้ที่โชคดีทั้งหมดนะคะจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้รวมทั้งทางเว็บไซต์ www.delinews.co.th ด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะแชมป์บอลโลก2014รุ่นโชค